ันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองร่วมกับบริษัทไทวาจำกัดมหาชนจัดการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มพืชไร่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองโดยได้รับการส่งเสริมและผลักดันโดยบริษัทไทวาจำกัดมหาชนใช้แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพื่อให้โครงการผลิตมันสำปะหลังแล้วก็โครงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังนะคะอยู่ได้ทั้งพวกเราจริงๆแล้วบริษัทไทวาเองนะเราก่อตั้งโอเวอร์70ปีนะครับเราเองก็อยู่ในโรงมีโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่ทันที่ระยองเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับตั้ง45ปีแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องวัตถุดิบเนี่ยต้องการจะมีการแข่งขันเยอะนะครับแล้วประกอบกับว่าทางบริษัทมีนโยบายที่ว่าจะต้องการทำเป็นฟาร์มทูเชลนะครับก็จะใกล้ไปสู่โต๊ะอาหารนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นทางบริษัทเองเนี่ยก็จะมีนโยบายว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทางบริษัทมีความมั่นคงเกี่ยวกับตัววัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยมีโครงการที่จะต้องร่วมมือกับทางเกษตรกรนะครับจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาอันแรกเลยเนี่ยที่บริษัทที่เราตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการคือว่าจะมีโรงเรือนนะครับที่ทำกระจายอยู่ทั่วไปเพราะบริษัทเรามีอยู่ที่กระจายอยู่ประมาณ6ที่6โรงงานนะครับก็ปัจจุบันนี้ที่เราทำอยู่ก็คือที่ตรงระยองนะครับแล้วก็ที่แม่สอดนะตอนนี้ที่ระยองอยู่5โรงเรือนแม่สอดมีอยู่3โรงเรือนแล้วก็จะมีที่ท่าตะกุย2โรงเรือนทั้งหมด10โรงเรือนแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะมีวางทุกปีเนี่ยอาจจะมีถึง20โรงเรือนนะครับซึ่งตัว20โรงเรือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ1ต่อ1เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกตัวนี้ได้ประมาณ40ไร่นะครับโดยทางเกษตรกรเองก็สามารถที่จะขอตัวพันธุ์มันสะอาดนะครับจากบริษัทได้แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าทางเกษตรกรเอาพันธุ์ไปแล้วก็เพียงว่าเกษตรกรก็ส่งตัวมันมาขายให้กับที่ทางบริษัทนะครับนั่นในสิ่งที่ในส่วนของโรงเรือนส่วนที่2เนี่ยเราที่เราดูอยู่ก็คือในส่วนของในการเพิ่มผลผลิตของให้กับเกษตรกรนะครับก็โดยที่ว่าเราก็มีการปรับปรุงเรื่องดินนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องปุ๋ยนะครับซึ่งที่ระยองเองก็จะมีศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็เริ่มทำไปแล้วนะหลายแปลงนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็จะมีนำเทคโนโลยีในการเพาะปลูกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับสำหรับตัวมันสำหลังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองเราก็มีการใช้ให้ปุ๋ยโดยทางโดรนนะครับหรือแม้ทั้งการดูความเจริญเติบโตของตัวผลผลิตนะครับอันนี้ก็เริ่มมีดำเนินการในส่วนนี้ด้วยส่วนที่3เองเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนเรื่องการวัตถุทุนของเกษตรกรนะครับโดยที่ว่าจะลดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดตัวต้นทุนได้ลงขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของเกษตรกรจะลดลงมาครับก็จะทำให้ตัวเกษตรกรเองก็สามารถที่จะได้ผลกำไรที่มากขึ้นนะครับโดยทางสัตว์เองก็มีการให้ปุ๋ยน้ำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทนะครับนอกจากนั้นเองแล้วก็มีแผนการที่ทำว่าเพิ่มจาก 5,000 เป็น 8,000 อันนี้ก็ทางหมดก็เลยส่งเสริมแล้วก็ให้เกษตรกรสามารถที่เพิ่มผลผลิตได้ยิ่งได้มากขึ้นนะครับกันนานขึ้นปีกว่าเราสร้างที่นี่5โรงอ่ะเรามั่นใจมากว่าที่นี่คือกรีนโซนที่นี่คือกรีนโซนแต่ว่าพวกกำลังจะบอกว่า
มันน่าจะเอาอยู่ยังไงก็ไม่ได้ต้องกดทั้งหมดเพียงโล5โลหรือเกิน10โลตัวอยู่ได้แล้วบริษัทก็อยู่ได้เล็กๆจากความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสีแซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น